สวัสดีครับวันนี้เรามีเกมฟรีมาแนะนำกันอีกแล้วครับไม่ใช่อะไรที่ไหนครับ Epic Store เจ้าเดิมเลยนะฮะ Epic Games นะครับวันนี้ฮะเขามีเกม Surviving Mars นะครับมาแจกฟรีกันตั้งแต่วันที่วันนี้เท่าไหร่ฮะ12นะฮะมีนาจนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะครับ Surviving Mars นะครับเป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับอยู่บนดาวอังคารนั่นเองนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะเราต้องอยู่รอดบนดาวอังคารนะครับก็เป็นการสร้างอาณานิคมสร้างอาณาจักรในดาวอังคารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูกันสักเล็กน้อยนะฮะว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนะฮะน่ากดหรือเปล่ายังไงก็กดเถอะมันของฟรีนะเก็บไว้ก่อนเล่นไม่เล่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปทำการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมกันครับโอเคครับเราก็ทำการดาวน์โหลดเกม Surviving มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคอ่านแล้วเข้าใจต้องออกมาอ่าน policy โอเคกดเรามาดูส่วนของออปชันก่อน display เป็น exclusive แล้วกันมันคือ full screen ถูกไหมพัน refresh rateไม่มีให้เลือก vSync หรือ off frame limit 200 UI scale brightness โอเค apply วิดีโอเป็น preset high นะครับ high หมดเลยโอเคเป็น auto เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาtutorial หน่อยแล้วกันนะโอ้โหมีในส่วนของทิวทอเรียลนะครับก็จะมีการสอนเบสิกการเล่นพื้นฐานนะครับการสำรวจการเมนเทนแนนซ์นะฮะอะไรโคโลนิสก็คือการยึดอาณานิคมนะฮะแล้วก็โดมคืออะไรอ่ะการสร้างโคโลนิสในโดมอื่นๆที่แตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็สอนวิธีการเชื่อมโดมระหว่างโดมด้วยกันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มในส่วนของเบสิกก่อนก็แล้วกันนะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะยินดีต้อนรับสู่มาร์สยินดีต้อนรับสู่ดาวอังคารครับอ่านแค่นี้เองเหรอมันมีเสียงภาคอันที่อื่นเลยแหละในการเทรนอันนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะการเก็บรวบรวมทรัพยากรพื้นฐานนะครับจากมา Martian Surface นะครับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานนะฮะแล้วก็การเติมเชื้อเพลิงให้กับจรวดนะครับเพื่อจะได้ส่งมันกลับไปยังโลกนะครับโอเคผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือ Achievement are Disabling or Tutorial ไม่มีก็คือจะไม่ได้ achievement ใดๆทั้งสิ้นในระหว่างการเล่นติวเตอร์เรียลนะมาแล้วนะครับโอเคครับ giving useful information on how to advance in your current tasks มีการมีหินนะครับโอเคครับมีจะมีหินตลอด master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site ทำซับซูมอินก็ซูมเข้ามาแพนจอโอเคกดตัวพุ่งซ้ายขวาซูมเอาเยี่ยม overview mode นะฮะกด M นะซูมอินซูมเอาอ๋อแบบซูมง่ายๆเร็วๆนะฮะโอเคครับเข้าใจแล้วไงต่อ sector F3 scanเอาละจะเอาจรวดลงนะฮะเลือกที่ไอคอนก็ให้ลงจอดตรงนี้ฮะลงเลยจรวดก็ลงมาเหมือน SpaceX ระเบิดไหมระเบิดหรือเปล่ามาลุ้นกันเป็นไงโอ้โหจรวดลูกปลาฉลามซูมหน่อยซูมว่าเดี๋ยวโอ้โหมีเสียงเอฟเฟกต์แล้วนะซูมมาใกล้ๆโอ้โหเรียบร้อยลงมาอย่างสวยงามเดี๋ยว
แล้วทำอะไรวะลงมาละมีตัวอะไรลงมาด้วยฮะโดนเหรอ And we have touchdown. แล้วล่ะเราลงจอดสำเร็จแล้วโดรนและทรัพยากรอ๋อจรวดนี้จะบรรทุกโดรนมานะฮะควบคุมทางไกลนะฮะอ๋อนี่ซึ่งมันนี้นะจะประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างและทรัพยากรนะที่ใช้ในการก่อสร้างนะฮะให้ไปรวบรวมทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะฮะให้ก่อสร้างนะฮะ metal depot เพื่อที่โดรนของเรานะฮะจะได้เริ่มการนำ metal นะฮะกลับเข้ามาเก็บนั่นเองนะครับโอเคให้รวบรวม5 metal นะฮะ in metal depot นะครับแล้วไหนฮะ metal depot อยู่ไหน view menu นี่ป่ะนี่ฮะstorage นี่ไงเจอละ depot นะฮะนี่เป็น universal depot นะฮะอ๋อแล้วอ๋อแล้วก็กดนี่ฮะโอเคสร้างไหนดีนะนี่เหรอนี่คืออะไร overlap deposit นะเราเอาใกล้ๆกับลานบินเราดีกว่ามันจะได้เก็บกันง่ายๆเก็บครบขึ้นเครื่องปั๊บเอานี่เลยสเปซทูพอสอันพอสโอเคบวกเพื่อเพิ่มความเร็วกดลบเพื่อลดสปีดโอเคเราก็กดเร่งสปีดนะฮะก็กดบวกปั๊บ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 แม็กนะฮะแม็กยังOur rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. แล้วก็ให้สร้าง universal depot นะฮะให้ใกล้กับเครื่องบินของเราก็สร้างขึ้นมานี่เลยเอาใกล้ๆกันก็เอาแม่งตรงนี้มั้ยนี่แล้วกันAlong with metals, concrete is the other vital basic construction. นอกจากเหล็กแล้วต้องสร้างคอนกรีตด้วยนะโอเคแล้วไงอ่ะโอ้โหแม่งซับซ้อนอยู่ไม่น้อยคอนกรีตเนี่ย extractor นะฮะเอาไหนแล้วเลี้ยวไปไหนวะระหว่างนี่ป่ะ Well done. Now observe how the drones will carry all the resources to the site.And then construct the concrete extractor. โอเคต่อไปก็ดูนะฮะว่าโดรนมันทำอะไรกันบ้างสร้างตึกมาแล้วโอ้โห buildings, the concrete extractor needs power in order ต้องสร้างพลังงานนะฮะแล้วยังไงพลังงานอยู่ไหน building ไฟฟ้าOkay. แล้วก็อะไรอ่ะสร้างเจเนเรเตอร์ฮะต้องสร้างให้ตัวนี้เหรอครับอะไรฮะเดี๋ยวแล้วยังไงให้สร้างไฟฮะ Connect the Stirling generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor โอเคใช่ไหมสร้างเสร็จยังก็เสร็จแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอเค is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations this way you can ensure that it will not be in the way of future construction ต้องสร้างของคอนกรีตดีโป้ด้วยนะไหนเอ่ยดีโป้เนี่ยคอนกรีตดีโป้อยู่นี่อยู่นี่สร้างเขาบอกให้สร้างใกล้ๆกันเอาไปจัดไปเรียบร้อยเราสร้างเลยนะที่ค่อยสร้างเลยนะโลสตอเลจนะฮะ
เราต้องการไฟเพิ่มเหรอก็ดำมาติดกันเลย Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. โอเคให้สร้างโดนฮับนะฮะโดนฮับนะฮะไม่ใช่พรฮับนะฮะ อะไรอ๋อมันขึ้นว่า no cable connection เราก็แค่สร้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลากสายมันมา power cable นี่จะละเราก็สร้าง power cable มา อะไรวะเนี่ยตูทำอะไรของตูลงไป อย่างนี้ก็ได้เหรอ drones run on batteries that have to be recharged periodicallyโดนต้องชาร์จไฟด้วยนะ Build Recharge Station เอาละเรามั่วๆไปก่อนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยมางมกันอีกทีนึงวันหลังมา Recharge Station เอาใกล้ๆกับสถานีนี่เลยแล้วกันลุยแล้วก็ต้องเชื่อมไฟให้เขาด้วยนะครับPower Cable นะจริงๆเดี๋ยวนะเราอันนี้ออกได้ไหมเราแต่ว่าทำไมเคเบิลเรามันกดที่เป็น building menu นะฮะเมาส์ขวานะหรือกด B ก็ได้นะครับโอเคเข้าใจสร้างเสร็จแล้ว Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential especially during the early colonization stages ให้ทำการเติมพลังงานเชื้อเพลิงให้กับจรวดนะครับโอเคไหนล่ะอันนี้นะใกล้กันแล้วก็นี่ใกล้ๆกันมาแล้วก็เชื่อมสายไฟเข้าด้วยกัน power cable มามานี้แล้วก็พี่มานี้โอเคเรียบร้อยกระแสไฟพอไหมจ่ายไฟพอหรือเปล่าเอ้ยถึงเรียบร้อยนี่ don't have sufficient power for all the buildings in the colony เราต้องสร้างนะ string generator เพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหไฟไม่พอนะฮะโอเคมาจ้ะนี่อ๋อนี่เรามีหลายแบบ not available นะโอ้เรามาได้อย่างเดียวสร้างเลยตรงนี้เลยควบคุมฐานเลยนี่เราไม่ต้องการใกล้ๆเพื่อเชื่อมต่อพลังงานแล้วเราก็สร้างสายไฟนะฮะเชื่อมเข้าด้วยกันนี่ให้เป็นเน็ตเวิร์กเข้าใจละนี่เรียบร้อยนี่โดนแล้วก็มาทำ pipes is used to deliver resources such as water and airwhere they are needed. ไปนะฮะท่อนะฮะไว้ขนส่งน้ำหรืออากาศนะครับที่จำเป็นต้องใช้นะครับเราต้องคอนเน็กตัววาปอเรเตอร์นะฮะกับไปเข้ากับฟิลฟินอลี่นะฮะโอเคเราก็ต้องทำการคอนเน็กท่อนะโอเคเราก็วางเลยนั่นนะเชื่อมนี่เลยไม่รู้ได้ไหมน่าจะได้นะเชื่อมแบบงงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาละเราถือว่าเป็นเอาละเรากำลังเติมแล้วครับ
โอเคครับแล้วก็รอให้ทำการเติมเชื้อเพลิงนะฮะสำเร็จแค่นั้นเราก็จะน่าจะสำเร็จภารกิจนะสูงดูรายละเอียดโอ้โหนี่โดนเราวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแจ๋วจริงนะนี่เราสต็อปได้นะแล้วเราก็กดลบเราก็จะสปีดดาวน์โอเคเป็น normal speed อยู่แล้วตอนนี้ดูฮะขนส่งพลังงานแล้วโดนพวกนี้เจ้าที่เกียจทำอะไรยืนอยู่เฉยเราเดินตามโดนตัวนี้ดีกว่านะมันจะไปไหนแล้วเราหมุนจอได้ไหมอยากรู้มากเดี๋ยวนะอยากหาวิธีหมุนจอไม่มีวิธีหมุนจอหรอกเดี๋ยวขอดูคอนโทรลออปชันนะฮะคีย์บายดิ้งคอนโทรลไม่ใช่คอนเซอร์คีย์บายดิ้งโรเตทแคมเมราคิวอ๋อโอเคโอเคเจอละได้อ๋อนี่โดนมาฮะเอาพลังงานขึ้นไปส่งเติมพลังเข้าไปแจ๋วมากเลยนายโอ้โหตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ฮะรออีกเดียวครับเราก็เร่งสปีดไปเลยแล้วกันเพิ่มความเร็วเติมพลังงานให้กับเชื้อเพลิงให้กับล็อกเก็ตของเราโอ้นี่ดีโป้เรานะฮะก็เก็บของก็จะเติมจนเต็มเราก็ต้องสร้างคลังเก็บสินค้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทำไมไม่มีใครมาเก็บเพิ่มเลยอันนี้โรงเก็บคอนกรีตเรานะอันนี้โรงเก็บเหล็กโอ้พระอาทิตย์จะตกแล้วนี่แมปเรามีแค่เล่นอยู่แค่เซกชันเดียวเนี่ยเซกชัน F3 เฮ้ยจรวดพร้อมแล้วเลือกไปที่จรวดเลือกแล้วแล้วไงลันช์ตรงไหนเลือกจรวดแล้วส่งกลับบ้านไหนวะหาไม่เจอนี่ Return to Earth เอาละ Activate ไปแล้วฮะบินฟ้าวฟ้าวฟ้าวเอาเฮ้ยไหนอะจะตามไปดูโอ้โหบินกลับโลกครับฟ้าวออกไปแล้วยินดีด้วยคุณสำเร็จติวตัวเรียลแรกแล้วโอ้โหยินดีด้วยครับเราสามารถนำภารกิจกลับมาได้แล้วโอเคครับเราโชว์ให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจเกมนี้โหลดฟรีจนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดรับกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับใครอยากดูเราเล่นต่อคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาวิธีเล่นแล้วมาเล่นให้ดูกันต่อยาวๆกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ